เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ7นะโจทย์บอกว่าถ้า fx มีค่าเท่ากับ x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ9แล้ว f แต่3มีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราต้อง f แต่3เนี่ยหมายความว่าเราอ่ะจะต้องดิฟสมการ fx ถูกปะดิฟของ f 3ถูกปะมีค่าเท่าไหร่เราก็พิจารณาฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาก่อนเขาบอกว่า fx มีค่าเท่ากับ x ลบ1คูณกับ x ลบ2คูณกับ x ลบ3ถูกปะไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ9ถ้าเรามานั่งพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันก็จะนั่งดิฟทีละตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่จะยุบสมการนี้เนี่ยให้มันเหลือแค่2ตัวคูณกันเพราะว่าถ้าเราดิฟสมการที่แบบหลายๆตัวคูณกันอย่างเงี้ยเราจะดิฟยากถูกปะแต่ถ้าเป็นการดิฟ u คูณ v เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ u ดิฟ v บวก v ดิฟ u ถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเหลือเป็น2ตัวคูณกันซึ่งโจทย์เนี่ยต้องการรู้ว่า f แต่3มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาที่ x ลบ3เป็นหลักพี่ก็เลยจะให้ fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ3คูณกับ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ4ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ9ก็คือดึง x ลบ3ออกมานั่นเองแล้วก็พี่ก็จะสมมุติให้ก้อนนี้เนี่ยก้อนที่เราดึงออกมาพี่จะทำให้มันเป็นแบบเหมือนมองเป็นก้อน1ก้อนก่อนละกันนะจะได้แบบกลายเป็น2ตัวคูณกันพี่สมมุติให้มันเป็น qx ก็จะได้ว่า fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ3คูณกับ qx เมื่อพี่ให้ qx มีค่าเท่ากับ x ลบ1คูณกับ x ลบ2x ลบ4ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ9พอเราได้เป็น2ตัวคูณกันแล้วเนี่ยการดิฟเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้ถูกปะเราได้มาว่า fx เท่ากับ x ลบ3คูณกับ qx เพราะฉะนั้นถ้าพี่ดิฟสมการอันนี้ดิฟ fx ก็จะกลายเป็น f.x เท่ากับ u ดิฟ v ก็คือเป็น x ลบ3คูณกับ q dot x ถูกป่ะก็คือดิฟฟังก์ชัน q บวกกับฟังก์ชัน q ดิฟตัว x ลบ3ก็คือ1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ต่อว่าเราก็แทนค่า3ลงไปเพราะโจทย์ถาม f dot 3ถูกป่ะซึ่งก็จะกลายเป็น3ลบ3คูณกับ q dot x บวกq 3ถูกไหมซึ่ง3ลบ3เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0ถูกปะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0ด้วยก็จะได้ว่า f แต่3เนี่ยก็จะเหลือแค่มีค่าเท่ากับ q 3นั่นเองซึ่ง q 3มีค่าเท่าไหร่q 3เราก็แทนลงไปเลยถูกปะเพราะว่าเราได้ว่า q 3เนี่ยคือ x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ4ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ9ถูกปะเราก็แทนค่าหา q 3เพราะว่า q 3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f แต่3คือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ถูกไหมซึ่ง q 3 qx เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x ลบ1คูณกับ x ลบ2 x ลบ4เขียนให้หมดเลยแล้วกันนะ x ลบ5 x ลบ6x ลบ7อันนี้คือคูณกันอยู่นะ x ลบ8แล้วก็คูณกับ x ลบ9แทนค่า3ลงไปก็จะกลายเป็นเท่ากับ3ลบ1 3ลบ2 3ลบ4 3ลบ5 3ลบ6
คูณกับ3ลบ7คูณกับ3ลบ8แล้วก็คูณกับ3ลบ9ก็จะกลายเป็นลบ2คูณกับลบ1ถูกไหมคูณกับไม่ใช่สิต้องกลายเป็น2คูณกับ1คูณกับลบ1คูณกับลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆจนถึงลบ6ถูกปะเพราะว่า3ลบ9คือลบ6ก็จะได้ว่าเราคิดก่อนว่าเครื่องตอบที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเพราะว่าเราก็จะได้คิดแค่ตัวเลขไม่ต้องคิดเครื่องหมายแล้วถูกปะซึ่งเราได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นบวกเป็นบวกอันนี้เป็นลบมีค่าเป็นลบเป็นลบถูกปะลบลบลบถ้ามีจำนวนลบเป็นเลขคู่เนี่ยแสดงว่าลบมันก็จะหายไปถูกปะก็จะได้ว่าเราได้ว่ามีลบเนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6จำนวนซึ่งเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นลบคูณลบเนี่ยก็จะหายไปก็จะกลายเป็นคำตอบที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เนี่ยจะต้องเป็นบวกแน่นอนเราก็คิดเลยถ้าเรารู้ว่าเป็นบวกเนี่ยเรามองตัวเลขให้กลายเป็นแค่บวกก็จะกลายเป็น2คูณ1คูณ1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง6ถูกปะ1คูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง6ก็คือ6แฟกถูกไหมเราก็จะได้ว่า Q3 เนี่ยมีค่าเท่ากับ2คูณ1แบ่งนะก็เป็น2คูณ1ก็คือ2คูณกับ6แฟกถูกปะเพราะว่า1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง6ก็คือ6แฟกจากนั้นเราก็มาดูค่าแฟกกันจริงๆถ้าน้องๆจะคูณเลยก็ได้นะแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆรู้ค่าแฟกด้วยก็เลยแบบสอนค่าแฟกเลยทีเดียวถ้า2แฟกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2คูณ1ถูกปะ3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1สี่แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็หาค่า2แฟกก็คือ2ถูกปะ3แฟกคือ3คูณ2คูณ1ก็คือ6 4แฟกก็คือเอา4คูณกับ3แฟกถูกปะอันนี้คือ3แฟกถูกไหม3คูณ2คูณ1ก็คือ6ก็คือเอา4คูณ6ก็กลายเป็น24เพราะฉะนั้น5แฟกเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเอา5คูณกับ24ถูกปะก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ120ถูกไหมเพราะฉะนั้น6แฟกก็จะต้องมีค่าเท่ากับ6คูณกับ120ถูกไหมก็จะกลายเป็น720นั่นเองเราก็ได้ค่า6แฟกมาแล้วจริงๆนะแฟกที่ใช้เยอะก็คือตั้งแต่2แฟกจนถึง7แฟกเลยอะ7คูณกับ6แฟกก็คือคูณกับ720ถูกปะก็จะกลายเป็น5040อันนี้ถ้าแบบทำบ่อยๆก็เดี๋ยวก็จะจำได้เองอย่างอันนี้6แฟกน้องๆก็ได้แล้วว่ามันคือ720ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น Q3 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ720มีค่าเท่ากับ1440นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เราได้มาว่า Q3 เนี่ยคือ1440ซึ่งจากที่เราคิดมาเนี่ยเราได้ว่า F-3 สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ Q3 ซึ่ง Q3 เท่ากับ1440เพราะฉะนั้น F-3ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1440ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ1440นั่นเองค่ะอีกทีนึงนะสรุปก็คือโจทย์ต้องการถามดิฟฟังก์ชันของ fx ถูกปะว่าเมื่อ x เป็น3เนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดิฟสมการเนี่ยคูณกัน9ตัวแบบเนี้ยมันจะความยากถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นการดิฟ2ตัวคูณกันเนี่ยน้องๆก็ต้องเคยท่องถูกไหมว่าดิฟ u คูณ v ก็จะมีค่าเท่ากับ u ดิฟ v บวก v ดิฟ u เพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยต้องการถาม f 3พี่ก็จะพิจารณาเฉพาะแบบเหมือนกับพิจารณาพิเศษที่ x ลบ3ก็ดึง x ลบ3ออกมาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่ก็สมมติให้มันเป็นมีค่าเท่ากับ qx แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแทนตอนหลังซึ่งเราได้ว่า fx เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x ลบ3คูณกับ qx ตามที่เรากำหนดมาถูกปะพี่ก็ดิฟ2ตัวเลยทีนี้มันเป็น2ตัวคูณกันแล้วถูกไหมก็ดิฟ2ตัวก็จะกลายเป็น x ลบ3คูณกับดิฟของ qx บวกกับ qx คูณกับดิฟของ x ลบ3ซึ่งดิฟ x ลบ3เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1จากนั้นก็จะได้ว่า
แทนค่า x เท่ากับ3ลงไปจะได้ว่าอันนี้เนี่ยจะกลายเป็น3ลบ3เพราะฉะนั้นก้อนนี้จะเท่ากับ0จากนั้นมันก็จะได้ว่า f ดับ3เนี่ยจะเหลือมีค่าเท่ากับแค่ qx ตัวข้างหลังถูกป่ะเพราะว่าก้อนนี้กลายเป็น0ไปแล้วเราก็แทนค่าเลยว่าเมื่อ x เป็น3เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็จะได้ว่ากลายเป็น2คูณกับ6แฟกซึ่งจากการที่เราแบบลองคูณเนี่ยจะได้ว่า6แฟกมีค่าเท่ากับ720ถูกป่ะเพราะฉะนั้น q3 เนี่ยเท่ากับ1440แล้ว f แต่3เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ q3 เพราะฉะนั้น f แต่3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1440ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ1440ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ